กิจกรรมที่เรามาดำเนินการในวันนี้เป็นการต่อภาพเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่คณะศาสตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มดำเนินการเมื่อ15ปีที่แล้วตัวนวัตกรรมจริงๆชื่อว่าการศึกษาชั้นเรียนหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lesson study และอีกอันนึงก็คือตัววิธีการแบบเปิดหรือ open approach ซึ่ง2เรื่องนี้เป็นนวัตกรรมที่ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชั้นเรียนโดยตรงตอนนี้เราดำเนินการอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางแล้วตอนนี้ก็มาถึงภาคใต้ความจริงแล้วในภาคใต้เนี่ยเรามีการดำเนินการมาก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วโดยเรียกว่ามาฝึกอบรมขยายผลแนวคิดแล้วก็วันนี้เราก็ลงจริงเต็มรูปแบบลงในโรงเรียนซึ่งตอนนี้กำหนดพื้นที่ไว้ว่าเป็นโรงเรียนในเขตชายแดนใต้ซึ่งมีทั้งหมด5จังหวัดตัวโรงเรียนเกือบ 5,000 กว่าโรงเรียนตัวหลักเนี่ยก็คือการวันนี้เราเลือกภาคปฏิบัติตัวนึงขึ้นมาชี้เห็นว่าตัวนวัตกรรมเนี่ยมันทำหน้าที่ยกระดับคุณภาพในชั้นเรียนได้อย่างไรคือการเปิดชั้นเรียนซึ่งปกติแล้วชั้นเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาเปิดให้ใครดูแต่ว่าเราใช้ชั้นเรียนตรงนี้เป็นแหล่งในการที่จะศึกษาร่วมกันตามชื่อนวัตกรรมนะเรียกว่าการศึกษาชั้นเรียนซึ่งครูมาร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชั้นเรียนโดยเอาชั้นเรียนเนี่ยเป็นแหล่งในการศึกษาแล้วก็พยายามจะปรับว่าวิธีการสอนที่จะให้นักเรียนเขาสามารถพัฒนาทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21นั้นเป็นยังไงโดยเฉพาะวันนี้ก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นก็กรุณาลงพื้นที่แล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ประสานเครือข่ายที่มีอยู่เพื่อจะเตรียมทำงานวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับ